ก๊อฟสาวไทยคว้ารองแชมป์โตโยต้าจูเนียร์ก๊อฟเวิลด์คัพ2024ที่ญี่ปุ่นกีฬาวันที่22มิถุนายน2567 13:35 น.ก๊อฟสาวไทยผนึกกำลังคว้ารองแชมป์โตโยต้าจูเนียร์ก๊อฟเวิลด์คัพ2024เบียดชนะเจ้าภาพญี่ปุ่นที่เป็นแชมป์เก่าในรายการนี้ส่วนแชมป์ได้แก่สหรัฐอเมริกาขณะที่ประเภทบุคคลหญิงฝ้ายพิมทิสารับรองคว้าอันดับ3สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยส่ง3นักกอล์ฟหญิงทีมชาติไทยฝ้ายพิมทิสารับรองข้าวปั้นทิติการทันพสิทธิ์และกริมปราณนครเข้าร่วมการแข่งขันโตโยต้าจูเนียร์กอล์ฟเวิลด์คัพ2024ที่สนามชูเคียวกอล์ฟคลับอิชิโนคอสพา72เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นโดยมีโปรป้อมเพชรสารพุทธิทำหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนโดยรายการนี้มีนักกอล์ฟยอดฝีมือจากทั่วโลกร่วมชิงชัยได้แก่ญี่ปุ่นที่เป็นเจ้าภาพและแชมป์เก่าสเปนเนเธอร์แลนด์แอฟริกาใต้ออสเตรเลียสหรัฐอเมริกาเม็กซิโกเปรูและทีมชาติไทยซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่เรามีโอกาสผ่านการคัดเลือกได้เข้ามาเล่นในแมตช์นี้ประเภททีมหญิง3นักกอล์ฟสาวไทยทำผลงานยอดเยี่ยมเกาะกลุ่มผู้นำมาได้ตลอดกระทั่งวันสุดท้าย21มิถุนายนทีมสาวไทยทำเพิ่มอีก2อันเดอร์พาจากพิมทิสากับทิติการทำคนละ1อันเดอร์คิดคะแนน2คนที่ดีที่สุดทำให้สกอร์รวมอยู่ที่16อันเดอร์คว้ารองแชมป์ประเภททีมหญิงมาครองเอาชนะเจ้าภาพและแชมป์เก่าญี่ปุ่นที่ทำ13อันเดอร์ได้ที่3ส่วนแชมป์ได้แก่สหรัฐอเมริกา27อันเดอร์ขณะที่ประเภทบุคคลหญิงจัสมินคูจากสหรัฐคว้าแชมป์16อันเดอร์ส่วนนักกอล์ฟไทยพิมพิสารับรองอันดับ3ร่วม10อันเดอร์กริมปราณนครอันดับ6จากผลงาน5อันเดอร์และทิติการทันพสิทธิ์อันดับ8ร่วมจาก2อันเดอร์สำหรับรายการต่อไปสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยเตรียมส่งนักกอล์ฟชายหญิงทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันสิงคโปร์โอเพ่นอเมเจอร์แชมเปี้ยนชิพครั้งที่76ที่สนามออคิดคันทรีคลับระหว่างวันที่1-5กรกฎาคมนี้ที่ประเทศสิงคโปร์มีนักกีฬาชายจิรเดชชาวรัตน์และธนวินลีและนักกีฬาหญิงกริติชัญญาก้าวพัฒนสกุลและทิติการทันพสิทธิ์สุดารัตน์ติงรัฐบาลจัดงบปี68ไม่ต่างยุคคสช.เอาใจสดพื้นที่ไม่เอื้อพัฒนาเศรษฐกิจการเมือง22มิถุนายน2567ถึง 15:53 น.สุดารัตน์ติงรัฐบาลจัดงบประมาณปี68ไม่ต่างจากยุคคสช.ชักเอาใจสดพื้นที่ชี้ไม่ตอบโจทย์ไม่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจให้ทันโลกยุคใหม่เมื่อวันที่22มิถุนายน2567คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยทสท.กล่าวย้ำถึงจุดยืนที่ไม่รับหลักการร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568เพราะเป็นการจัดงบที่ไม่ได้แตกต่างไปจากการทำงบในยุครัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารจัดงบแบบเก่าเหมือนในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมให้ความสำคัญกับการทำโครงสร้างพื้นฐานเรื่องการคมนาคมถนนสะพานซึ่งจัดงบกว่าแสนล้านเพื่อเอื้อสดพื้นที่มากกว่าการพัฒนาโครงสร้างด้านเทคโนโลยีที่จัดงบไว้เพียงหลักพันล้านตามที่นายถากรตันทสิทธิ์ส.ส.บัญชีรายชื่อและที่ปรึกษาพรรคไทยสร้างไทยได้อภิปรายในสภาว่ามีการกู้กว่า800,000
ล้านบาทเพื่อชดเชยการตั้งงบขาดดุลซึ่งกู้สูงสุดในรอบ36ปีโดยถมงบไปไว้ในส่วนของงบกลางกว่า 800 ล้านบาทซึ่งเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีทั้งที่คนในพรรคเพื่อไทยเคยด่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกรัฐมนตรีว่าเป็นนักกู้แห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยาโดยเป็นการจัดงบที่มีความสุ่มเสี่ยงจะขัดต่อพ.ร.บ.วินัยการคลังจนตั้งฉายาว่าเป็นรัฐบาลกู้ฉ่ำกระเป๋าฉีกจัดงบซิกแซกตายเส้นลวดกล้าฝืนจัดงบที่มีความเสี่ยงต่อการสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจกระทบวินัยการเงินการคลังของประเทศในระยะยาวทั้งที่รัฐบาลทราบดีว่าการจัดเก็บรายได้พลาดเป้ามุ่งทำดิจิทัลวอลเล็ตโดยซ่อนงบกว่า 1.5 แสนล้านไว้ในงบกลางซึ่งอาจขัดต่อพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐปี 2561 เมื่อมาดูรายละเอียดในการจัดงบเชิงยุทธศาสตร์พบว่ารัฐบาลยังให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงเช่นเดียวกับรัฐบาลยุคคสช.โดยจัดงบในส่วนดังกล่าวไว้สูงถึง 400 แสนกว่าล้านบาทถือว่าสูงกว่ายุทธศาสตร์ด้านการสร้างความขีดสามารถในการแข่งขันของประเทศการพัฒนาทักษะที่รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่รวมถึงการพัฒนาทักษะและสามารถในการผลิตสินค้าที่โลกต้องการนอกจากนี้ยังพบว่างบยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงสูงกว่างบยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญต่อคุณภาพชีวิตและระบบเศรษฐกิจในปัจจุบันขณะเดียวกันยังพบอีกว่าการจัดงบครั้งนี้ไม่ให้ความสำคัญกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจการปฏิรูปการศึกษาการแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำละเลยการดูแล SME และสนับสนุนคนตัวเล็กให้ยืนอยู่บนขาของตัวเองได้อย่างยั่งยืนหากนำมาเปรียบเทียบกับการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่นงบซ่อมแซมถนนปรับปรุงเส้นทางหรือปรับปรุงการก่อสร้างสะพานต่างๆสูงถึงกว่าแสนล้านเพิ่มขึ้นถึง 5.4% แต่งบในการพัฒนาศักยภาพของคนตัวเล็ก SME มีเพียง 4,000 กว่าล้านบาทเท่านั้นดังนั้นการจัดงบเช่นนี้ไม่ได้สร้างบริบทที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้ทันโลกยุคใหม่ที่เป็นโลกแห่งเทคโนโลยีเป็นการจัดงบที่ไม่ดูทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลกแต่ผู้มีอำนาจก็ยังจัดงบแบบโบราณมุ่งเอาใจสดพื้นที่เอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มทุนพรรคพวกคุณหญิงสุดารัตน์กล่าวด้วยว่าพรรคไทยสร้างไทยไม่รับหลักการเหตุผลสำคัญอีกประการหนึ่งเพราะการจัดงบปี 2568 เป็นการจัดงบที่ผิดฝาผิดตัวไม่ตอบโจทย์เปิดช่องให้เกิดการทุจริตมากมายเช่นในกองทัพอากาศตั้งงบจัดซื้อวิทยุสื่อสารแพงเกินจริงและเชื่อว่าเป็นฝีมือของไอ้โม่งคนเดิมที่มีคดีทุจริตอยู่ในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ขณะที่กองทัพเรือก็ประเคนการปรับปรุงเรือรบให้ต่างชาติทั้งที่ไทยทำเองได้พรรคไทยสร้างไทยจึงเรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสนับสนุนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยเพื่อพึ่งพาตนเองซึ่งจะทำให้การตรวจสอบการใช้งบมีประสิทธิภาพโปร่งใสมากขึ้น